ทากาวะชมชนาธิปมีส่วนสำคัญสร้างแรงผลักดันนักเตะไทยอยากเล่นเจลีกชินจิทากาวะชูชนาธิปแรงบันดาลใจแข้งไทยสู่เจลีกชมเด็กไทยเก่งอยากให้มาลีกซามูไรเยอะๆแถมยังบอกว่าการเล่นที่ยุโรปโหดกว่าญี่ปุ่นเยอะชินจิทากาวะตำนานแข้งญี่ปุ่นยกย่องเจชนาธิปสงกระสิงยอดดาวเตะไทยเป็นแบบอย่างให้นักเตะไทยรายอื่นพิสูจน์ตัวเองสู่เส้นทางฟุตบอลเจลีกของญี่ปุ่นแต่ชี้ว่ามาตรฐานความเข้มข้นของยุโรปเหนือกว่าเจลีกมากในโอกาสที่เซเรโซโอซาก้าต้นสังกัดทากาวะเดินทางมาอุ่นเครื่องกับบีจีปทุมยูไนเต็ดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ทีมของชนาธิปทางเพจเจลีกฟุตบอลอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ให้ทั้งคู่มานั่งสนทนากันซึ่งชนาธิปสอบถามเรื่องราวของทากาวะอย่างสนใจดาวเตะซามูไรวัย34ปีรายนี้ไปเล่นที่ยุโรปตั้งแต่อายุ20ปีกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์คว้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมนี2สมัยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แชมป์พรีเมียร์ลีก1สมัยรีลซาราโกซาในสเปน TAOK ในกรีซแซงทรุยดองในเบลเยียมก่อนจะกลับมาต้นสังกัดเดิมเซเรโซโอซาก้าเมื่อปีที่แล้วขณะเดียวกันในทีมชาติญี่ปุ่นยังเป็นแชมป์เอเชียนคัพปี2011ชนาธิปสอบถามถึงการไปใช้ชีวิตในยุโรปซึ่งทากาวะบอกว่าได้เตะทีมยุโรปและต่างชาติตั้งแต่อายุ10ปีเศษจึงมีความฝันถ้าถามว่ายากไหมเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าซึ่งไม่ง่ายเลย12ปีมีทั้งดีและไม่ดีแต่ตัวเองโชคดีที่ออกสตาร์ทได้ดีจึงได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลและเป็นที่ยอมรับนอกจากนี้เจ้าเจยังสนใจสอบถามถึงการเล่นของทากาวะว่าต้องคิดตลอดเวลาหรือไม่ทั้งก่อนบอลมาการรับบอลโดยทากาวะกล่าวว่าตำแหน่งของตนอยู่หลังกองหน้ายากที่สุดคือการรับบอลตนเหมือนชนาธิปที่รูปร่างเล็กดังนั้นต้องคิดไว้เสมอว่าทำอย่างไรถึงจะดีที่สุดและหลีกเลี่ยงการปะทะเพื่อหมุนหาปากประตูให้ได้เปรียบที่สุดชนาธิปถามถึงความยากของบอลสมัยใหม่ที่หนึ่งคนต้องเล่นหลายบทบาททากาวะกล่าวว่าสมัยนี้บอลเปลี่ยนไปไม่ว่าเจลีกหรือที่อื่นความเข้มข้นของเกมสูงเสมอใช้ร่างกายมากขึ้นต้องเข้าใจเกมจึงไม่มีเกมไหนง่ายสำหรับฟุตบอลสมัยนี้ทุกทีมใกล้เคียงด้วยระบบและแท็กติกเมื่อชนาธิปบอกทากาวะว่าขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจให้ตนเองและคนที่ดูการเล่นทากาวะถามกลับว่าเจ้าเจเป็นนักเตะไทยแรกในเจลีกรู้สึกอย่างไรเจ้าเจกล่าวว่าเป็นความฝันตั้งแต่เล่นทีมชาติไทยชุด19ปีพบญี่ปุ่นว่าจะเล่นเจลีกแรกๆต้องพิสูจน์ตัวเองเพราะเป็นนักเตะไทยคนแรกที่นั่นไม่เคยเห็นแต่ได้ชินจิโอโนะตำนานแข้งญี่ปุ่นและหลายคนยอมรับก็สบายใจดาวเตะซามูไรยังกล่าวว่าเมื่อไม่นานมานี้ตนมีโอกาสสอนบอลเด็กไทยเห็นว่าเด็กไทยฝีเท้าเยี่ยมหลายคนคุณภาพสูงพอจะก้าวเป็นนักเตะที่ดีในอนาคตอยากให้นักเตะไทยมาเล่นญี่ปุ่นแบบชนาธิปมากๆเจ้าเจเป็นแบบอย่างให้นักเตะอื่นในการมาเล่นเจลีกเช่นเดียวกับนักเตะอาเซียนมีคุณภาพสูงเมื่อเจ้าเจบอกว่าการไปเล่นในเจลีกสภาพจิตใจสำคัญทากาวะบอกว่าถ้าพูดถึงสภาพจิตใจญี่ปุ่นสู้ยุโรปไม่ได้เหมือนกับเทียบว่าไทยสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ดังนั้นถ้านักเตะไทยหรืออาเซียนไปญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กจะมีโอกาสมากขึ้นส่วนเรื่องความจริงจังการซ้อมเจ้าเจกล่าวว่าที่เจลีกจริงจังมากด่าหมดไม่สนใจและต้องเรียนรู้การชนะให้ชินจากนั้นทากาวะบอกว่าในยุโรปไปอีกขั้นระบุว่าตอนตนกลับมาญี่ปุ่นดูรายละเอียดการซ้อมนักเตะญี่ปุ่นกระหายชนะไม่พอยุโรปอยากชนะสูงมากซึ่งเจ้าเจยิ้มและบอกว่าตนเองไม่เคยเห็นภาพมาเจลีกคือเป็นความหวังอันสูงสุดถือว่ามาไกลมากๆแล้ว แฟนสาวเล่าทั้งน้ำตาตะยมมาทูต
ถูกโกงค่าแรงชี้เมื่อเช้าเพิ่งนั่งกินข้าวด้วยกันแฟนสาวเล่าทั้งน้ำตาตายมมาทูตถูกโกงค่าแรงชี้เมื่อเช้าเพิ่งนั่งกินข้าวด้วยกันก่อนไปสัมภาษณ์งานเอจใจโทรไปไม่รับให้ญาติไปดูพบร่างไร้วิญญาณอยู่ในห้องจากกรณีร้อยตำรวจเอกเดชสวัสดิ์ตอสอดิษชนอุทธมนตรีรองสวสอบสวนสอนอศาลาแดงรับแจ้งเหตุชายเสียชีวิตภายในบ้านเช่าหลังหนึ่งแขวงทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนากทมจึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกิตติพงษ์สิงห์มาลีผู้กำกับการสอนอศาลาแดงพันตำรวจโทณัฐวัฒน์สิทธิโชคธรรมรองผู้กำกับการสอบสวนสอนอศาลาแดงเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในห้องเหนือเตียงนอนพบร่างนายรังสรรค์มูลทองสงอายุ40ปีหรือตะยมมาทูตเจ้าของวลีที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นกระแสไวรัลในโลกโซเชียลอย่างเนี่ยถ้าคุณติดคุกอะแล้วภาษาคุกคุณไม่รู้อะแล้วถ้ามีคนมาบอกคุณว่าขอเซตย่อสูตรต่อสูตรผ่อ4ม2ห่อใส่ไข่เนี่ยคุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณเสียชีวิตในชุดกางเกงขาสามส่วนลายการ์ตูนตรวจสอบภายในห้องไม่มีร่องรอยการรื้อค้นหรือร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดนางสาวกนกพรสงวนนามสกุลอายุ22ปีแฟนสาวให้การทั้งน้ำตาว่าคบหากับตาได้ปีเศษภายหลังจากที่ตาเพิ่งพ้นโทษมาเมื่อปี2563ช่วงอยู่ด้วยกันพี่ตามีการทำช่องยูทูบเป็นของตัวเองมีผู้ติดตามหลายหมื่นคนและรับรีวิวสินค้าช่วงหลังที่ตาไปชกมวยกับเหยินโจ๊กเกอร์จนเป็นข่าวใหญ่โตในโลกโซเชียลโดยที่ตาถูกชกจนปอดฉีกต้องรักษาตัวอยู่นานเมื่ออาการดีขึ้นแต่ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมไปทำงานที่ไหนก็ถูกโกงค่าแรงอยู่บ่อยล่าสุดไปทำงานย่านพุทธมณฑลสาย4ก็ยังไม่ได้เงินจนเครียดเรื่องสุขภาพและเรื่องเงินช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตนหลับไปแล้วพี่ตาใช้เชือกจูงหมาทำร้ายตัวเองแต่โชคดีที่เชือกขาดตกลงมาเสียงดังทำให้ตนตื่นมาห้ามไว้ได้ทันช่วงเช้ายังออกไปกินข้าวด้วยกันช่วงสายตนออกไปสัมภาษณ์งานพี่ตาโทรมาหาตนขณะกำลังสัมภาษณ์งานตนจึงไม่ได้รับสายจนช่วงบ่ายตนสัมภาษณ์งานเสร็จโทรกลับไปหาพี่ตาก็ไม่รับสายเช่นกันจึงเอใจให้ญาติเข้าไปดูในห้องพบว่าพี่ตาเสียชีวิตไปแล้ว